การป้องกันอาชญากรรมตามสถานการณ์โดยการที่จะช่วยลดโอกาสในการเกิดอาชญากรรมเพื่อเริ่มศึกษาจากพฤติการที่นำไปสู่รูปแบบของการก่ออาชญากรรมโดยการทำความเข้าใจกับพฤติการเหล่านี้แล้วใช้เป็นกลไกในการนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมโดยมีจุดมุ่งหมายในการลดโอกาสในการก่ออาชญากรรมการป้องกันอาชญากรรมตามสถานการณ์จึงเป็นการป้องกันมากกว่าการลงโทษหรือการจับผิดทางอาชญากรและเป็นการลดแรงจูงใจในการก่ออาชญากรรมในการกระทำผิดกระบวนการการลดโอกาสในการกระทำผิดคือมุ่งไปที่รูปแบบโดยเฉพาะของอาชญากรรมนำมาซึ่งการสร้างหรือสภาพแวดล้อมให้เป็นระเบียบตามลักษณะที่ควรจะเป็นอย่างถาวรทำให้การก่ออาชญากรรมเป็นเรื่องยากมากขึ้นและมีความเสี่ยงหรือได้ไม่คุ้มเสียมุ่งเน้นที่การสร้างกลไกความปลอดภัยที่จะช่วยในการปกป้องคนด้วยการทำให้อาชญากรรู้สึกว่าพวกเขาอาจจะไม่สามารถที่จะก่ออาชญากรรมหรือจะอยู่ในสถานการณ์ที่คนร้ายอาจจะถูกจับหรือตรวจพบซึ่งจะส่งผลให้คนร้ายไม่เต็มใจที่จะกระทำผิดและเป็นเหตุให้อาชญากรทุกคนจะประเมินโอกาสที่จะก่ออาชญากรรมได้นโยบายการป้องกันปราบปรามมีดังนี้ควบคุมและลดความรุนแรงของอาชญากรรมให้ประชาชนรู้สึกว่าไม่เป็นภัยคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สินป้องกันอาชญากรรมจากสภาพสิ่งแวดล้อมโดยการจัดระเบียบพื้นที่เสี่ยงและแหล่งมั่วสุมเพื่อตัดช่องโอกาสและไม่เป็นแหล่งบ่มเพาะต่อการก่ออาชญากรรมพัฒนาระบบสายตรวจให้มีระบบความพร้อมมีประสิทธิภาพในการระงับเหตุและการบริการประชาชนด้วยความรวดเร็วพัฒนาระบบศูนย์รับแจ้งเหตุทุกระดับสามารถตอบสนองในการรับแจ้งเหตุในการช่วยเหลือและแก้ปัญหาได้ทันเหตุการณ์ยกระดับขีดความสามารถในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปราบปรามเช่นระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระบบบอกตำแหน่งพิกัด GPS การประยุกต์โปรแกรมใช้งานบนโทรศัพท์มือถือเพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์แนวโน้มแผนประทุษกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายภาคประชาชนและบูรณาการทุกภาคส่วนโดยเน้นชุมชนเข้มแข็งในการปกป้องอาชญากรรมตามหลักการที่ว่าประชาชนคือตำรวจคนแรกการวิเคราะห์อาชญากรรมให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มันตรวจสอบจุดล่อแหลมหรือจุดเสี่ยงภายในพื้นที่รับผิดชอบและกำหนดแผนการตรวจให้กับสายตรวจโดยใช้นาฬิกาอาชญากรรมเข้ามามีบทบาทเพื่อตัดวงจรในการเกิดอาชญากรรมด้วยการใช้ทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรมและทฤษฎีหน้าต่างแตกต่างๆเหล่านี้และเป็นที่ยอมรับในสำนักงานหน่วยแห่งชาติและนำไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างได้ผลเป็นรูปธรรมทฤษฎีต่างๆเหล่านี้เพื่อใช้ในการป้องกันปราบปรามเพื่อตัดโอกาสพวกมิจฉาชีพได้อีกช่องทางหนึ่งสามารถทำให้ประชาชนมีความสุขลดความหวาดระแวงภัยอาชญากรรมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนการดำเนินการตามทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรมนั้นจึงเกิดโครงการหลายๆโครงการตามมาโดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการมีส่วนร่วมเช่นโครงการน็อกดอโดยให้ข้าราชการตำรวจทุกนายทุกฝ่ายงานมีส่วนร่วมในการตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนภายในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละสถานีนั้นๆโครงการ People Station หรือสถานีประชาชนให้พี่น้องชาวชุมชนดูแลกันเองภายในชุมชนของเขาเองโดยให้ประธานชุมชนแต่ละชุมชนทำการคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละด้านแล้วจัดตั้งเป็นคณะกรรมการโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์คอยเป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติอีกทางหนึ่งโครงการ Empowerment มอบความรักคืนความสุขให้กับประชาชนอาทิเช่นถนนเยาวราชเป็นการสร้างจิตสำนึกให้การข้ามถนนและความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับนักท่องเที่ยวให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยใช้ดนตรีพื้นบ้านเป็นสื่อในการเข้ามาร่วมรณรงค์เป็นต้นแนวคิดในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมใช้หลักวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อช่วยในการกำหนดคือจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและภัยคุกคามในการประเมินในแต่ละสภาพของแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบแล้วนำมาปรับใช้เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบันจุดอ่อนนั้นผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานบางหน่วยยังไม่สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไม่มีการวางแผน
ระยะยาวอย่างเป็นระบบมีการจัดทำแผนแต่ขาดการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพการควบคุมกำกับดูแลและประเมินผลยังขาดความสมบูรณ์และประสิทธิภาพที่ดีระบบการบริหารงานบุคคลยังไม่เอื้ออำนวยต่อการทำงานให้บรรลุผลขาดแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบการหมุนเวียนบุคลากรภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังไม่คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ของภารกิจหลักและความสามารถของบุคลากรจุดแข็งในองค์กรของตำรวจเป็นหน่วยงานที่มีกำลังคนมากและมีหน่วยงานโดยเฉพาะสถานีตำรวจซึ่งมีที่ตั้งครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศมีหน่วยงานที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพและความสามารถเฉพาะตัวสูงมีระบบงานที่สามารถนำปัญหาของชุมชนหรือท้องถิ่นมาแก้ไขให้เกิดความพึงพอใจของประชาชนโดยตรงมีการทำงานที่ใกล้ชิดประชาชนชุมชนและท้องถิ่นให้กับองค์กรตำรวจได้รับความไว้วางใจและความคาดหวังจากประชาชนโอกาสบทบัญญัติของกฎหมายเปิดช่องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีโอกาสได้รับมอบหมายภารกิจที่สำคัญหลากหลายสังคมให้ความสนใจในการทำงานของข้าราชการตำรวจเพราะการทำหรือไม่ทำหน้าที่ของข้าราชการตำรวจมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนการพัฒนาบริหารไปสู่หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานภายในเพื่อมุ่งสู่การมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์ในภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีอำนาจตามกฎหมายที่คนในสังคมยำเกรงโดยเฉพาะคนร้ายภัยคุกคามภาระหน้าที่ที่ร่อแหลมต่อการแสวงหาผลประโยชน์ปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและอาชญากรรมปัญหาสังคมอาทิเช่นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์ยาเสพติดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีเอกภาพเนื่องจากการแทรกแซงของฝ่ายการเมืองเป็นต้นสุดท้ายเพื่อนนดต.53กลุ่มที่6ทุกนายอยากบอกเพื่อนๆว่าบทบาทหน้าที่ของคำว่าตำรวจเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประชาชนปกป้องกฎหมายมีระเบียบมีวินัยปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาหลายครั้งหลายเหตุการณ์ที่ตำรวจต้องเอาชีวิตของตนเข้าแลกกับอาชญากรทั้งที่ตนเองมีครอบครัวที่จะต้องดูแลข้างหลังแต่ตำรวจยอมแลกให้ได้เพื่อดำรงไว้ซึ่งกฎหมายและความสงบสุขของพี่น้องประชาชนสิ่งที่ได้ตอบแทนจากความเสียสละคือธงไตรรงค์สัญลักษณ์ของความเป็นชาติสัญลักษณ์ของผู้กล้าที่คุมร่างอันไร้วิญญาณของเพื่อนๆของเราคนแล้วคนเล่าในการปฏิบัติหน้าที่แต่เรากับคำว่าตำรวจเราภูมิใจที่อย่างน้อยเขาได้ทำหน้าที่กับคำว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์หรือผู้ปิดทองหลังพระจนลมหายใจสุดท้ายของเพื่อนของเราเขาไม่ต้องการให้ใครสรรเสริญเขาไม่ต้องการให้ใครยกย่องเราขอแค่ให้เกียรติกับผู้เสียสละผู้กล้าพึงจะได้รับกับเขาเหล่านี้สังคมตำรวจก็เช่นกันตำรวจที่ดีนั้นก็มีอยู่มากตำรวจที่ไม่ดีก็มีให้เห็นอย่างน้อยพวกเราชาวนรต.53/5ทุกนายจะขอยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ฝังเลือดฝังเนื้อพวกเรามาร่วมกว่า30ปีเพื่อจะลงไว้ซึ่งความยุติธรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติของเราให้มั่นคงตลอดไปขอขอบคุณครับ